สำหรับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวของกับศักยภาพทางทะเลของกองทัพเรือของไทยว่าจะประกอบมีเรือหบในรุ่นใดแน่และแต่ละรุ่นนั้นจะมีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยอยู่ในระดับใดเรามาติดตามกันต่อไปนี่สำหรับกองทัพเรือของไทยในปัจจุบันก็ถือว่ามีการนำใช้และก็ประจำการเรือหบหลากหลายชนิดทั้งแบบนำเข้าและก็มีการผลิตหรือว่าต่อขึ้นเองแต่ว่ารุ่นที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยนั่นก็ถือว่ายังมีจำนวนที่ว่าจำกัด1ก็คือนับตั้งแต่เรือหบในรุ่นของปัตตานีคลาสซึ่งก็เป็น1ในเรือหบสำหรับกองทัพของไทยซึ่งในปัจจุบันจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ระบุว่ากองทัพเรือของไทยมีการประจำการเรือหบในชั้นดังกล่าวนี่จำนวนอยู่ที่ประมาณ2ลำซึ่งถือจัดอยู่ในประเภทของเรือหบตรวจการนอกชายฝั่งที่มีการติดตั้งในส่วนของอาวุธปืนกลขนาดเบาโดยหน้าที่หลักๆก็คือจะใส่สำหรับภารกิจในการลาดตระเวนเป็นส่วนใหญ่และแบบที่2ก็คือเรือหบในชั้นของกระบี่ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการประจำการอยู่ที่จำนวน2ลำโดยเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี้จัดว่าเป็น1ในเรือหบขนาดน้อยที่ทางกองทัพของไทยนั้นมีการนำใส่สำหรับภารกิจในการลาดตระเวนมีการติดตั้งในส่วนของอาวุธปืนกลซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในเขี่ยวเล็บที่สำคัญสำหรับกองทัพเรือของไทยและเรือหบแบบที่3ก็คือเรือหบในรุ่นของคาร์มลอนซินคลาสซึ่งในปัจจุบันนี้กองทัพเรือของไทยเองก็มีการประจำการเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ลำซึ่งมีการติดตั้งในส่วนของปืนใหญ่ต่อต้านเรือและก็มีการติดตั้งในส่วนของป้อมปืนกลหน้าที่หลักๆของเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี้ก็คือใช้สำหรับการลาดตระเวนและเรือหบแบบที่5ก็คือเรือหบในรุ่นของรัตนโกสินทร์คลาสซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรือหบที่ใช้สำหรับการลาดตระเวนและก็ป้องกันชายฝั่งปัจจุบันนี้มีการประจำการอยู่ที่จำนวน2ลำโดยเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี่มีการติดตั้งในส่วนของปืนใหญ่และก็ปืนกลสำหรับการต่อต้านเป้าหมายทางทะเลซึ่งมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆที่มีการกล่าวมาข้างต้นและเรือหบแบบที่5ก็คือเรือหบในรุ่นของเจ้าพญาคลาสซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรือหบที่ใช้สำหรับการลาดตระเวนและก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเรือหบที่มีความทันสมัยสูงที่สุดอีกรุ่นหนึ่งที่ประจำการอยู่ในกองทัพเรือของไทยซึ่งมีการติดตั้งทั้งในส่วนของปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดทอปอยตอร์ปิโดและก็มีการติดตั้งในส่วนของฐานปืนกลตลอดถึงระบบป้องกันแผ่นอากาศแบบระยะสั้นโดยในปัจจุบันกองทัพเรือของไทยมีการประจำการเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี้จำนวนสูงถึง4ลำและเรือหบแบบที่6ก็คือเรือหบในรุ่นของนาเรศวรคลาสซึ่งก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเรือหบที่มีความทันสมัยอีกรุ่นหนึ่งสำหรับกองทัพเรือของไทยโดยเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี้มีการติดตั้งทั้งในส่วนของปืนกลระบบเครื่องยิงจรวดทอปอยตอร์ปิโดและก็ระบบป้องกันอากาศยานปัจจุบันนี้มีการประจำการจำนวนทั้งหมดอยู่ที่2ลำในรุ่นเดียวกันและเรือหบแบบที่7ก็จะเป็นเรือหบในรุ่นของเรือหลวงภูมิพุ่นอรุณยเดชซึ่งเป็นหนึ่งในเรือหบลาดตระเวนพิเกตที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยที่สุดสำหรับกองทัพเรือของไทยในปัจจุบันที่มีการนำเข้าและก็สั่งซื้อจากทหารเกาหลีใต้เรือหบในรุ่นดังกล่าวนี่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทั้งในส่วนของระบบที่ใส่สำหรับการป้องกันท่าอากาศระบบที่ใส่สำหรับการป้องกันไต่น้ำจากเครื่องดำน้ำของฝ่ายศัตรูและก็ระบบอาวุธที่ใส่สำหรับการตอบโต้กับบรรดาเรือหบของฝ่ายศัตรูซึ่งมันมีประสิทธิภาพสูงและก็มีการนำใส่ในส่วนของอุปกรณ์เซ็นเซอร์เรดาร์ที่สามารถเชื่อมต่อกันกับระบบสถานีเรดาร์ทางภาคพื้นดินอากาศดาวเทียมและก็ UAV โดรนซึ่งในปัจจุบันกองทัพเรือของไทยมีการใส่งานเรือหบในรุ่นดังกล่าวนี้จำนวนในเบื้องต้นก็คือ1ลำซึ่งจัดอยู่ในหมวดของเรือหบที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยที่สุดที่ประจำการอยู่ในกองทัพเรือของไทยแต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพเรือของไทยจะมีการสั่งซื้อในส่วนของเรือดำน้ำจากทางขายของจีนแต่ว่าในแง่ของการหับมอบก็ถือว่ายังบ่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าทางฝ่ายของจีนเองก็ยังมีปัญหาในแง่ของการผลิต
เนื่องจากว่าอุปกรณ์อะไหล่บางส่วนของจีนมีการนำเข้าจากค่ายของยุโรปโดยเฉพาะแม่นระบบเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำแบบ S-60และทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพทางเรือของกองทัพเรือของไทยซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลรายละเอียดผิดพลาดประการใดทางช่องก็ต้องขอโทษขออภัย